ับสดอร่อยเฉยเกียดคุ้มนี่นะครับผมนี่จุ๊บตับสดสดเอ้ยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วก็โยกโซเยอร์นนทวัฒน์ NT สามหนุ่มสามมุมที่โคตรตลกแตกเลยวันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปหรือว่ารับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะเขาอยากให้ผมกินเมนูอะไรต่อไปและอยากให้ไปที่ไหนอีกแต่วันนี้บอกเลยว่ามาเมนูสุดโหดตามที่คลิปจุนะจุดิบๆที่โยกพูดไว้ว่าค่อยครับถ้าถึง 30,000 ไลค์จะให้กินตับสดแตกขนาดตับแม่งเหลือบเลือดสดๆได้ปะปังคือคลิปเนี้ยพี่เสือได้กินคนเดียวนะครับไม่ครับกินทุกคนคือจริงๆคลิปเนี้ยคือโยกพูดเลยว่าแข่งกินผมเลยคิดว่าถ้าแข่งกินตายแน่ประมาณว่าน้อง2คนไม่เคยกินดิบแล้วกินดิบครั้งแรกก็คลิปจุนะครับผมนะก็เลยสงสารน้องก็วันนี้ก็เลยมากินแล้วก็พูดคุยเหมือนเดิมเช่นเคยยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ถ้าถึง 100,000 ไลค์ผมจะกินทุกแก 100,000 ไลค์มันเป็นไปไม่ได้ปาไม่ถึงเอาสิไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ถ้าถึง 100,000 ไลค์ผมจะกินต่อให้น้อง2คนไม่กินผมก็จะกินทุกแกเอาดิก็ให้กินเลยแสนไลค์คนเดียวเนี่ยได้มีพลังคนดูได้อยู่แล้วโอเคโอเควันนี้นะครับผมที่พวกผมมากินก็คือจุตับใช้คำว่าพวกเลยนะอะไรเฉยนะเฮ้ยจับมือไปเล่นเล่นเล่นเลยไม่มีใครเล่นทั้งคู่เลยวันนี้ผมมากินจุตับดิบๆนะครับผมนี่เลยจุตับดิบๆเลยก็คือถ้าน้องทั้งสองคนกินน้อยก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะน้องไม่เคยกินนะแล้วก็ไม่อยากกินด้วยเออฮะเอางี้อ่ะถามเลยมากินอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อคนดูครับเออคนดูเอาพี่จัดไปคนดูจัดไปไม่ใช่คนดูไม่ขอมันปากค่อยเออปากค่อยแต่ว่าคนดูอยากให้กินไงเขาเลยกดไลค์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะกินเป็นยังไงแล้วบอกเลยนะครับวันนี้จะบอกว่าคลิปที่แล้วคลิปจุเป็นไงเขามากินจุไอ้นี่กินอะไรกินแตงวันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้มีแตงอันเดียวปังเดี๋ยวกินมะเขือเองโอเคเดี๋ยวผมลองก่อนน้องเลยนะครับนี่ครับผมน้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วแบบว่าแซ่บๆนะครับผมมาเด้อเยอะๆคำใหญ่ๆแซ่บๆโอ้โหนี่นะครับผมนี่จุตับสดเอ้ยโอ้โหได้ยังไงตายหวานเฉยแล้วดูอร่อยนะพี่นะอร่อยเฉยยิ่งยิ่งมะนาวนะครับผมเอ้ยมะเขือมะเขือแม่พวกผมกินแตงมันเอาดิชิมก่อนชิมก่อนใบมะกรูดมากินจุกินใบมะกรูดแตงกรอบเฉยเหลือจะกินยากกว่าจุอีกอ่ะจวดหน่อยจวดเพื่อคนดูครับเพื่อคนดูครับอ่ะกินไปเยอะอะไรครับสวยงามระบังย้อยด้วยไอ้ทรงมกเฮ้ยมันหกแล้วนี่มันเฮียเอาปามโอ้โหนั่งหน่อยปามนี่นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมว่าปามไม่เคยกินเลยนะแล้วก็ไม่อยากเลยครับครั้งแรกในชีวิตชิ้นที่น้อยที่สุดชิ้นที่น้อยที่สุดทั้งคายนะกินเยอะเกินลูกผู้ชายอย่าท้อแท้เมื่อชีวิตเราไม่ลำบากแต่ถ้าชีวิตเราลำบากเราจงท้อแท้เพราะว่าอยู่ข้างหน้ามันคือจักรแล้อุ้ยขอโทษเฮ้ยมันต้องกินก่อนนี้นี่โอ้ยใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับผมมันจะหยั่งไงใบมะกรูดอร่อยเฉยเอาไปผมจวดน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆยังไงดีระวังย้อยน้องรักเป็นไงครับอร่อยเฉยโอ้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยตัดเถอะเอ้ยกินไม่ไหว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 พูดจริงไม่ไหวยอมปะยอมแฮะอันนี้ยอมกินนี่คือการกินจุกับคนไม่กินดิบนะครับผมนี่นะกินให้เด็กมันดูครับขอเป็นตัวเนื้อดีกว่าดูนะสำหรับผมนะครับผมเป็นผู้อีสานไงแม่ผมเป็นคนอีสานแท้ก็คือผมกินได้ปกตินะครับเพราะว่ากินมาตั้งแต่เด็กนะครับผมแต่ว่าน้องปามเนี่ยคนแถวบ้านไม่ค่อยกินกันแล้วก็ไม่เคยกินด้วยไม่เคยก็แม่คือมาเนี่ยประสบการณ์เยอะทั้งงูเงี้ยวเคี้ยวคดจ้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คือยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะเพราะว่ายังไงก็พาน้องมาลองแล้วนะครับผมแล้วขอเตือนด้วยนะอาหารดิบไม่ควรกินไม่ควรกินนะครับผมแล้วทำไมพี่มากินพี่แค่กินให้ดูว่าเฮ้ยรสชาติเป็นไงวะไทยบ้านอันนี้คือเป็นยังไงรสชาติมันก็เหมือนตับอะครับผมเหมือนตับลงตับเด็กเวลาพี่เองไปกินอะโอ้แต่ว่าพี่ไม่เคยกินไงแต่พี่ก็พอพูดได้คนเราโกหกไม่ขึ้นครับก็รสชาติมันนะครับผมตัวนี้มันจะนุ่มลิ้นนะมันจะแบบกรึบๆๆๆนะครับผมแล้วจิ้มด้วยน้ำจิ้มแจ่วที่แบบว่าแซ่บๆนะครับผมเนี่ยมันเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วอีสานแท้ๆของจังหวัดอุดรเลยนะครับผมนี่ต่อไปก็ตุ๊กแกวางเต็มฐานเลยฮะอยู่แล้วผมว่าถึงมันอีก 100,000 ไลค์ 100,000 ไลค์ตุ๊กแกพลังคนดูที่น่ารักทุกคนผมทำจริงไปกันต่อครับผมมาจวดต่อครับอร่อยเฉยนี่นะครับหวานเฉย
แต่ถ้าเอาความรู้สึกนะระหว่างเนื้อจุนะจุเนื้อวัวเนี่ยกับตับจุยังกินได้ใช่ไหมกินได้จุผมกินได้จุยังพอกินได้อยู่ยังพอกินได้สองสามชิ้นนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เลยไอหยกกินได้เยอะนะจุเนื้อกินได้เยอะอันนี้เป็นไงเอาตามความจริงเราไม่ยังไม่โกหกคนดูได้แต่ว่าได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะก็ดีแล้วนะครับผมเราไม่ควรกินเยอะนะครับแล้วก็คือพี่เสือเนี่ยคือต้องพูดว่าทำไมกินได้เยอะกว่าน้องๆก็เพราะว่าคือเราเคยกินไปแล้วไงเราเคยกินไปแล้วนะครับพวกตับเราชอบตับหวานเนี่ยแบบพวกงอต้มงอปลายลิ้นพี่เสือผ่านประสบการณ์เยอะนะโอ้มันฟินนะครับทุกคนแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีนะแต่ว่าควรที่จะกินเนื้อที่มันแบบว่าถ้าเป็นอาหารดิบเนี่ยควรจะกินที่มันสดๆ okay. นะครับแต่ก็ไม่ควรกินเยอะนะถ้าได้เหล้าขาวเนี่ยโอ้โหสารบองเตฮีตัวตัวเตตัวไปเฮ้ยเช็ดเสื้อพวกเนี่ยไม่เช็ดเช็ดมือแล้วอย่ามานะอย่ามานะอร่อยเฉยก็ดีใจดีใจบวกครับผมนี่อีกตอนเนี่ยมาเลยมาเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องตัดชิ้นใหญ่ดิพี่เอาจับคนดูชอบแบบนี้แบบจวดแบบนี้ไม่ชิ้นใหญ่อาจจะกินไม่หมดอาจจะต้องแช่ไว้นะเพราะว่าน้องๆไม่ได้กินไงผมก็ขอเก็บเนี่ยครับซอยจุน้อยนี่นะครับให้หมดก่อนนะนี่นะเริ่มเปลี่ยนละเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรพี่บักทัวเฮ้ยเนี่ยขอนี่ผ้าคีริ้วห่อทองใช่อ่ะเป็นผ้าคีริ้วอ่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากสาระไว้ให้นะอย่ากินดิบบ่อยหรือว่าอย่ากินเลยถ้าผมมีพ่อแม่พี่น้องคอยดูแลนะครับผมกินแล้วจะเป็นไรครับคุณเสือครับกินแล้วนะครับผมพยาธิจะสามารถไต่ซอนไซลงไปในท้องได้ทำให้โอ้ยตายหมดแล้วพยาธิเนี่ยพยาธิตายจริงเนี่ยพยาธิตายหมดแล้วทำกินได้พยาธิตายแล้วกินได้ไม่โน้ผมว่าพยาธิมาเพิ่มมากกว่าเมื่อกี้แม่งเนื้อยังสดหอมหวานนะเฮียตอนนี้เนื้อหน้าผมไม่แรงอ่ะแรงจริงนะพี่พูดแรงไหมพี่พูดแรงเลยกินปลาอุ้ยคือผมบอกนะน้ำไปแปลงฟันก็โยกไปไม่ผมบอกนะคือผมไม่ได้พูดแรงนะไอ้ที่แรงคือกินปลาพี่ละเองนะเว้ยพี่มีซอสตอนมีความที่เพิ่มเกลือลงไปเยอะเนี่ยเป็นโปก็มีเอาเป็นโปไหมเฮ้ยไปเลยนะกินทีเดียวไปเลยนะอร่อยเฉยนะทุกคนมันมีแต่ชิ้นใหญ่ๆกูก็พอกูอันนี้ใบอะไรเนี่ยบัวราคาใช่หรอไม่รู้หอมไหมต้นไม้ใบหญ้าอันนี้คือใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดคั่วไหมคั่วลองชิมดูนะครับผมใบมะกรูดนะกรอบเฉยอร่อยเฉยยิ่งเค็มหอมมาครับต่อครับผมจมูกย้อยนี่คือเนื้อวากิวที่หอมมานะครับเนื้อวากิวเนื้อสดที่หอมมานะครับคือผมอันเนี้ยคาวกว่านี้เยอะอะไรอ่ะเนื้อวากิวใช่หรอใช่พี่เนื้ออูดโอ้โหจากทะเลจานนี่ครับอัดเป็นแท่งมานะครับโอ้โหเนื้อวากิวส่งมาจากไม่ไม่ไม่เนื้อวากิวตัวแล้วก็พ่อตัวเลยครับส่งมาจากพีนามิอีพี่เนื้อวากิวคิดแคทเอาด้วยนะนี่ครับผมเนื้อวากิวอร่อยเฉยเนี่ยเก๋โชว์ไปดิอันนี้กันเลยไม่กินเอาดิมึงเอาดิเอาไปครับเอาดิจวดจวดเนื้อวากิวคิดแคทคิดแคทจิ้มแจ่วมึงเอากับมันจุ๊บไม่กินนะกอดเฉยยอมเหรอโยมยอมเอาดิคิดแคทจิ้มแจ่วมึงเคยได้ยินไหมที่นี้ที่เดียวครับผมชอบพี่เสือมาแล้วจัดกินโดยตามนนทวัฒน์ NG ไม่จัดช่วงใหม่ครับช่วงพิสดารครับกินพิสดารอยู่แล้วไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมนะไม่ยอมนะแต่ระวังย้อยนี่นะครับผมเนื้อวากิว VS มะเขือนะครับมึงบอกเขาไปเลยมันคือช็อกโกแลตคนดูอาจจะเอาไปทำตามไม่เข้าเดี๋ยวเฉยเนื้อวากิว VS นี่นะนี่ใบเป็นไงอร่อยเฉยหยุดคิดเนื้อวากิว VS ปากไม่เอาเฉยมันคือช็อกโกแลตเอาจริงมันคือช็อกโกแลตนะครับผมคลิปนี้คือต้องขอโทษด้วยที่น้องๆไม่ไหวจริงๆนะครับผมแต่ว่าก็มากินให้ทุกคนดูนะดังนั้นนะครับผมพวกผมทั้ง3คนขอแล้วครับกดไลค์กดแชร์ถ้าถึง 100,000 ไลค์อย่ากดตึงทุกแกเอาดิตึงแกไลค์มันไม่ถึงหรอกตึงเอาดิผมเล่นมาถึงแล้วสิพลังคนดูที่น่ารักทุกคนน่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะอย่ากินดิบนะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับผมอย่ากินอาหารดิบนะเราควรกินอาหารที่ทำสุกแล้วนะครับเพราะว่าอาหารดิบเนี่ยมีพยาธิอยู่เยอะนะหรือว่าถ้าเรากินดิบเนี่ยเราก็ควรกินแค่แบบนิดหน่อยครับแล้วก็หรือว่าถ้ากินเยอะนี่ก็ควรมียาถ่ายพยาธินะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง3ตัวเอ้ย3คน3คนขอตัวลา
ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมนั่งคอมเมนต์นะผมต้องบ๊อบตอนนี้อยู่ในตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนกับช่วงบ๊อบบู๊บ๊ายบายทุกคน